ะนอกจากนี้นะคะทีมข่าวเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องปาล์มค่ะอดีตแฟนสาวของพี่ตีนะคะคือน้องปาล์มก็บอกกับเราแล้วก็ชี้แจงกับเรานะคะหลังจากที่โพสต์ภาพเปิดตัวนะคะกับแฟนใหม่ไปหลายคนก็เกิดความเข้าใจผิดว่าน้องคบซ้อนหรือเปล่านะคะคือน้องก็อธิบายว่าน้องกับพี่ตีนั้นเลิกรากันตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วค่ะแล้วก็ที่หลายคนเข้าใจว่ามีการคบซ้อนอะไรกันนั้นไม่ใช่เลยนะคะหลายคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้น้องก็บอกว่าคือเราเลิกกันไปแล้วค่ะแล้วพอมีคนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาจีบตนก็เปิดใจลองพูดคุยนะคะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามเวลาของมันค่ะไม่ได้มีการคบซ้อนและในช่วงท้ายนะคะน้องปาล์มก็ฝากความห่วงใยถึงพี่ตีด้วยค่ะก่อนหน้านี้เหมือนที่บอกที่คนไม่รู้ใช่ไหมคะว่าแบบว่าเราเลิกกันเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราเลิกกับพี่ตีแล้วมาคบกับคนนี้หรือเปล่าแต่จริงจะบอกไม่ใช่จริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนมันถูกต้องตามเวลาของมันคือไม่ได้มีคาบเกี่ยวว่าตอนที่เราคบกับเขาอยู่เราคุยกับคนนี้ไม่ใช่แต่มันคือมีการที่ตัดสินใจเลิกกันแล้วแล้วมันก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่ในการที่เราคุยกับคนนี้อยู่แล้วก็เปิดตัวคบในปัจจุบันอยากจะบอกพี่ตีว่าก็เข้าใจนะคะว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้เราอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะบอกเขาว่าเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้เขาตลอดไม่ได้อยากให้เขาแบบโทษตัวเองว่าในการตัดสินใจจบกันไปในครั้งนี้เขาเป็นฝ่ายผิดหรือใครผิดหรืออะไรเงี้ยไม่อยากให้นึกถึงแต่แค่เรารู้สึกว่าเออที่ผ่านมาที่เราคบกันอะไรเงี้ยในทุกๆวันส่วนตัวปาล์มเองนะคะปาล์มรู้สึกว่าปาล์มทำดีที่สุดแล้วแล้วพอผลมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องเสียใจแล้วก็อยากให้เขาแบบเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ move on ต่อในอนาคตก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันนึงก็เขาก็อาจจะเจอแบบคนที่ใช่สำหรับเขาอะไรเงี้ยซึ่งอาจวันนี้อาจจะยังไม่ใช่เราหรือเปล่า